านานอาหารการกินก็ทำให้เรียบร้อยไม่มีเวลากินก็ดูแลคนอันนั้นโดยเฉพาะเหมือนกันใช่ไหมฮะในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ผมจะไปที่เดิมอีกทีนึงก่อนที่จะมาหาท่านท่านอยู่ที่นี่ทีนึงด้วยสองมือเปล่านะขออนุญาตแนะนำความจริงท่านน่าจะแนะนำผมใช่ไหมผมก็เลยแนะนำท่านซะเลยว่าถือเป็นหลักท่านพระมหาชัยชุมพรงานจะเกิดขึ้นนี่มันครั้งที่20แต่ไม่ใช่น้อยนะแต่ละครั้งแต่ละคนก็มากันอย่างนี้แหละแล้วทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับเอาล่ะเมื่อเวลามาบ้านท่านผมมาบ้านท่านท่านเป็นเจ้าของบ้านตอนนี้โอเคนะแล้วก็ให้เจ้าของบ้านพูดคุยกับท่านก็กล่าวเรียนเชิญเกือบ2ปีแล้วนะครับเกือบ2ปีซึ่งเกือบ2ปีนี่ถามว่าคนเก่าคนแก่คนโบราณคนที่มาครั้งแรกๆเลยมีไม่กี่คนนะครับที่เหลือประมาณ 4-5 คนได้ประมาณนั้นนะครับคนที่เหลือคนที่อยู่ภายใน2ปีเนี่ยตั้งแต่แรกๆเลยแสดงว่าคนนั้นก็ต้องมีเขาต้องเข้าใจต้องเข้าใจถึงศักยภาพของลุงเข้าใจถึงพลังงานบริสุทธิ์นะครับเพราะพลังงานบริสุทธิ์นี่มันอยู่ที่จังหวัดสุพรรณนะครับแล้วต่อจากนั้นท่านก็ไปไหว้พระนเรศวรจะลงเหมือนกับลงไปกระโดดลงไปในบ่อน้ำร้อนเหมือนกับไปชำระล้างร่างกายให้สะอาดนั่นเองถ้าตีเป็นปริศนธรรมคือเหมือนกับไปล้างตัวให้สะอาดจากมลทินที่เป็นโลกีล้างออกให้หมดนะฮะเหลือแต่สิ่งที่เป็นโลกุตเหลือแต่เป็นพลังงานเหลือแต่พระธรรมอย่างเดียวนะนี่คือการที่ท่านได้มาถ้าทางพระเรียกว่าได้กระแสพระธรรมนั่นแหละแต่ของลุงมันได้มาแบบไม่ต้องทำอะไรนะครับมันต่างปัจจุบันมันต่างกับอดีตที่เราเรียกว่าเกจิอาจารย์ท่านนอกจากรู้เข้าใจธรรมชาติแล้วก็รู้ความเป็นไปเหนือธรรมชาติแล้วหรือสามารถหยุดธรรมชาติได้ดินน้ำลมไฟฝนตกฟ้าร้องพายุเรียกว่าเป็นธรรมชาติก็สามารถหยุดพายุหยุดธรรมชาติได้นะครับนี่คือความพิเศษเพราะฉะนั้นคนที่มีคอนเซปต์เราอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่ต้องทำอะไรมันได้ยังไงนะครับแต่ถ้าเรามองถึงทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันนะมันมีที่มาถ้าเรามองว่าในอดีตคนเราเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าคนเราเกิดมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติแล้วแต่ละคนเนี่ยบางคนเกิดเป็นหมาหาร้อยชาติเป็นเป็ด500ชาติเป็นช้าง500ชาติเป็นหมาขี้เรื้อนอีกกี่ร้อยชาติเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นสัตว์อะไรต่างๆกี่ร้อยชาติเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเกิดมาเป็นล้านล้านชาตินะครับเพราะฉะนั้นแต่ละชาติต้องบำเพ็ญบารมีไม่เหมือนกันถ้าเราเป็นปุถุชนธรรมดาที่ไม่มีกระแสที่ไม่มีสายการตรัสรู้อะไรไม่มีสายทางพระธรรมอะไรแล้วก็ดำเนินชีวิตธรรมดาไม่มีอะไรความพิเศษดำเนินชีวิตเช่นทำมาหากินปลูกข้าวปลูกต้นไม้ทำสวนทำไร่ตามปกตินะครับตามปกติแต่ถ้าคนที่จะมีแสงพระธรรมนะครับคนที่จะมีกระแสทางตรัสรู้คนที่จะมีสายการนี่คือคนเสียสละมาตลอดทุกชาติทุกภพไปนะครับเสียสละทุกภพทุกชาติไปแต่ถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งกระแสมันน้อยก็อะไรครับมีแต่แย่งกันบ้างแย่งของกันกินบ้างแย่งที่อยู่กันทำมาหากินบ้างแย่งอาหารกันกินแย่งที่อยู่กันบ้างทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างอิจฉาริษยาตาร้อนกันบ้างอยู่แบบนี้ทุกชาติทุกพบไปเพราะมันยังไม่มีตัวกระตุ้นเขาเรียกว่ามันไม่มีตัวรู้ตัวกลางที่ให้เราพอถึงจุดหนึ่งท่านก็อยากจะไปไหว้พระนเรศวรปุ๊บเย็นปัสสาวะก็มีแสงมายิงสีข้างพอแสงที่ไม่ยิงสีข้างนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นในท่านรู้ทุกอย่างนะครับรู้ทุกอย่างไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมที่ไหนเลยรู้เลยแล้วก็รู้ถึงสภาพร่างกายหมดนะครับรู้ถึงร่างกายเราเนี่ยตับไตไส้พุงอายตนะอวัยวะ32ประการในร่างกายรู้ละเอียดหมดรู้ที่มาที่ไปหมดรู้การเกิดรู้ระบบของร่างกายหมดนะครับเช่นตับลุงหมอมีหน้าที่ทำอะไรมันอยู่จุดไหนของร่างกายเรามันมีหน้าที่ทำอะไรไตมีหน้าที่ทำอะไรลุงจะรู้หมดละเอียดไม่ต้องศึกษาโดยไม่ต้องถามไม่ต้องอ่านตำราเพียงแต่ว่าให้ใช้ศัพท์ของภาษาโลกปัจจุบันให้คนเข้าใจง่ายแค่นั้นเองแต่ลุงจะรู้หมดรู้ด้วยจิตนะรู้หมดเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ทั้งหมดทำไมจะรักษาไม่ได้ทำไมจะกำจัดอาการเหล่านี้ไม่ได้นะครับนอกจากรู้ตัวเราหมดแล้วลุงท่านจะรู้ที่มาที่ไปเราหมดนะครับจะรู้อดีตของเราหมด
นะครับเพียงแค่สัมผัสตัวนี้เดี๋ยวจะรู้หมดแต่ท่านจะไม่พูดอันนั้นเป็นเรื่องของหมอดูทำนายทายทักไปท่านไม่อยากจะไปทำนายทายทักใครนะฮะถ้าอยากจะรู้เรื่องส่วนตัวก็คุยเรื่องส่วนตัวกับลุงนะครับหาเวลาส่วนตัวไปคุยกับท่านได้หมดนะแต่ถ้าทำนายทายทักลุงจนท่านจะไม่ทำลุงท่านจะดำเนินตามพระพุทธองค์พูดออกมาว่าไม่ควรที่จะพยากรณ์ไม่ควรที่จะไปว่าไม่ควรที่จะไปดูทำนายทายทักใครถ้าใครไม่ถามอะไรคุณก็จะไม่ตอบดังนั้นลุงจะให้ตอบปัญหาเฉพาะคนที่เขาถามลุงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่รู้สิ่งนี้ได้คนที่มีความสามารถในการที่จะกำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ก็จะต้องรู้ที่ผ่านมาหมดต้องรู้อดีตหมดและจะต้องรู้ต้นตอของเราหมดรู้อดีตที่ผ่านมาของเราทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือศักยภาพของลุงนะเพราะฉะนั้นมันต่างกันตรงนี้แหละจึงต้องบอกว่าเป็นที่มาของพลังงานบริสุทธิ์นะครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยไม่มีตัวตนนะครับเป็นนามบริสุทธิ์แต่ว่ามันเข้ามาอยู่กับคนคนหนึ่งแค่นั้นเองอยู่กับคนคนหนึ่งคนคนนั้นคือลุงหงอกนั่นเองนะครับถ้าไปอยู่กับเราก็ได้พลังงานบริสุทธิ์นี้ถ้าไปอยู่กับเราเราก็มีความสามารถทำได้เหมือนลุงแต่เนื่องจากว่าลุงนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะรองรับพลังงานตัวนี้ได้นะครับและพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้ถ้าเรามีบุญไม่พอก็รองรับไม่ได้นะครับเพราะมันยิ่งใหญ่มากพลังงานบริสุทธิ์นี้สามารถควบคุมโลกใบนี้ทั้งโลกได้โลกใบนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนโลกใบนี้มีผู้คนบรรจุไว้ทั้งกี่พันคน 7-8,000 ล้านคนแต่ด้วยศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์และแต่ละคนมีศักยภาพขนาดไหนมีโครงสร้างที่จะรองรับพลังงานบริสุทธิ์ได้แค่ไหนลุงเขาจะรู้นะครับบางคนอยากจะหายเร็วบางคนปวดหลังมาอยากจะหายเร็วๆให้ลุงสัมผัสเยอะๆให้ลุงใส่ไปเยอะๆนะสัมผัสตัวไปเยอะๆหลายๆจุดนะครับแต่หารู้ไหมว่าทางงานบริสุทธิ์ถ้ามันเยอะเกินร่างกายเรารับไม่ไหวอาการมันผลของอาการนั้นจะเป็นยังไงผลของการบรรจุพลังงานด้วยพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละด้วยพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้แหละตัวเดียวเนี่ยซึ่งพวกเราโลกของเราที่เราอยู่ปัจจุบันนี้โลกกลมๆที่หมุนอยู่ปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็นโลกโลกีโลกโลกุตเรียกว่าอวกาศที่เราเคยได้ยินว่าคนไปมนุษย์อวกาศคนไปนอกโลกเนี่ยอวกาศนั่นน่ะพลังงานตัวนั้นมันจะเป็นพลังงานบริสุทธิ์หมดเลยแต่นี้ใครจะดึงพลังงานตัวนั้นไม่ใช้ได้มนุษย์อวกาศออกไปนอกโลกเอาไปกี่ร้อยคนแล้วกลับมาก็ไม่เห็นจะได้อะไรมาเลยกลับมาก็ยิ่งจะสุขภาพไม่ดีด้วยซ้ำเบลอด้วยซ้ำหรือว่าสติสตังไม่ดีด้วยซ้ำเห็นไหมไปสัมผัสพลังงานบริสุทธิ์มาจริงแต่เอาพลังงานบริสุทธิ์นั้นมาใช้ไม่ได้แต่ลุงไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นแต่ก็ดึงพลังงานบริสุทธิ์ไม่ใช่ได้ไม่ต้องเอาตัวไปแต่ลงเอาสมาธิจิตไปรู้หมดนะครับมันควบคุมได้หมดเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์นี้คือยิ่งใหญ่มากนี่คือบอกญาติโยมสำหรับโยมที่เข้าใจแล้วก็ถือว่าดีถ้ายังไม่เข้าใจก็เป็นการให้ความรู้สึกให้เห็นความยิ่งใหญ่ตรงนี้ก่อนมันยิ่งใหญ่มากนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเวลาลงกำจัดก็จะใช้พลังงานตรงนี้แหละแต่คนที่จะใช้พลังงานบริสุทธิ์นี้ได้ต้องมีสมาธิจิตชั้นสูงสูงขนาดไหนก็ต้องมารู้ธรรมนะครับจะเป็นโสดาสกิทานาคีอรหันต์จึงจะควบคุมพลังงานบริสุทธิ์นะพลังงานบริสุทธิ์นี้ได้ถ้าไม่งั้นก็ควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้ก็สตังแตกธาตุไฟแตกหมดนะครับแต่ลุงนี่ไม่เป็นไรแม้กระทั่งกำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนเนี่ยเป็นวันหนึ่งเป็นร้อยคนลุงก็ทำได้สบายเพราะลุงสามารถสร้างพลังงานขึ้นมาได้ถามว่าที่ลุงมากำจัดเนี่ยลุงเสียพลังไหมเสียพลังเยอะมากนะครับเสียพลังเยอะมากแต่เนื่องด้วยท่านมีพลังเหนือมนุษย์เขาเรียกว่ามนุษย์เหนือมนุษย์นั่นแหละมันจึงทำได้ถ้าเป็นหมอนวดธรรมดานวด5คนเขาก็ขอตัวแล้วครับไปนอนพักแผ่เอาพลังแล้วเหนื่อยหมดแรงแล้วแต่ลุงเนี่ย100คนสบายเพียงแต่ท่านต้องเติมเชื้อหน่อยเติมไฟหน่อยคือท่านจะเป็นคนจะสูบบุหรี่เพื่อเสริมพลังนะมันจะมีในบุหรี่จะมีธาตุคาร์บอนที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองแต่ถ้าคนอื่นสูบมันก็จะมีผลต่อที่ว่านั่นแหละเป็นโรคมะเร็งตับอะไรก็ว่าไปแต่ลงสูบไม่เป็นอะไรทำลายลงไม่ได้เชื้อโรคทำลายลงไม่ได้เพราะลงบอกว่าเชื้อโรคนี่คือเป็นสัตว์โรคไอ้สัตว์โรคด้วยกันเป็นสัตว์โรคไม่ใช่เป็นเชื้อโรคเป็นสัตว์โรคก็อยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเชื้อโรคจึงทำอะไรลงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อHIVเชื้อวัณโรคเชื้ออะไรต่างจะเอาเข้าสู่ร่างกายลงก็บอกว่าพร้อมที่จะให้ทดสอบพร้อมที่จะให้ทาพิสูจน์ได้ลุงก็พูดไว้หมดแล้วนะครับอันนี้คือศักยภาพที่พลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงทำได้นะครับแล้วก็ลุงจะให้ใช้คำว่ากำจัดนะครับไม่ใช่รักษาโรคนะ
โรคเป็นสิ่งไม่ดีเชื้อโรคที่เราบอกว่าเชื้อนั้นเชื้อนี้เชื้อไวรัสเชื้ออะไรต่างเป็นสิ่งไม่ดีไม่มีใครต้องการถ้าไปหาหมอเขาเรียกว่าไปรักษาโรคนะเป็นสิ่งไม่ดีไปรักษาไว้มันก็ยังอยู่มันรักษาไงก็ไม่หายเพราะไปรักษาไว้นะแต่โรคให้บอกว่ากำจัดเนี่ยกำจัดอาการคำว่าโรคกับอาการนะครับอาการจะมาก่อนนะต้องเข้าใจไว้โรคเช่นมะเร็งเบาหวานความดันกระดูกทับเส้นไอ้พวกนี้มันเป็นชื่อของโรคเขาตั้งชื่อหลังจากที่อาการมันปรากฏแล้วมันเขาตั้งชื่อไอ้คำว่าตั้งชื่อนี่เขาคือฝรั่งนะครับไม่ใช่คนไทยแล้วนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยึดติดว่าเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้โรคนั้นเป็นคือฝรั่งเขาควบคุมเรามาเขาครอบงำความคิดของเราเองตั้งชื่อโรคนั้นปุ๊บเขาต่อไปเขาจะให้บอกว่าเอาเนี่ยเป็นโรคนี้ต้องไปซื้อยาตัวนี้มาเป็นเบาหวานก็ไปซื้อยาตัวนี้มาเป็นความดันก็ไปซื้อยาตัวนี้มาเนี่ยเขาครอบงำของเราอย่างเงี้ยต้องไปทำตามเขาส่วนโรงบอกไม่มีอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรมันแค่อาการไม่ว่าจะเป็นมะเร็งความดันเบาหวานอาการของมันคืออะไรครับส่วนมากจะเป็นเจ็บใช่ไหมเป็นเจ็บปวดอ่อนแรงหรือถ้าเปิดหัวก็มึนงงอ่อนเพลียแค่นั้นเองไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีเบาหวานไม่มีความดันไม่เห็นมีกระดูกทับเส้นไม่เห็นมีมะเร็งเลยไม่มีนะครับอันนี้คือความสามารถของลุงที่ใช้พลังงานไปสุดได้ท่านพูดคนที่มีความสามารถพิเศษเนี่ยเขาจะพูดอะไรที่แบบทวนกระแสโลกย้อนกระแสโลกอย่างเช่นที่หมอทั่วไปตามโรงพยาบาลที่เขาบอกว่ารักษาโรคแต่ลุงบอกว่าต้องกำจัดโรคกำจัดทิ้งไม่ใช่รักษากำจัดออกไปปวดหัวต้องกำจัดออกไปไม่ใช่รักษานี่คือคำพูดที่ทวนกระแสโลกซึ่งไม่เคยมีใครพูดมาก่อนเป็นกี่ปีแล้วตั้งแต่พุทธเจ้านิพพานมา 2,000 กว่าปีไม่มีใครพูดเลยว่าต้องกำจัดโรคนะพูดตามกันมาตลอดไปไหนโอ้ไปหาหมอทำอะไรรักษาโรคอยู่อย่างนี้เป็น 2,000 ปีแล้วนี่คือความสามารถพิเศษที่ลุงเกิดมาเพื่อที่จะทวนกระแสโลกเพื่อจะย้อนสอนของชาวโลกนั่นเองนะครับแล้วลุงก็บอกว่าโรคนี้ไม่ใช่โรคเป็นแค่อาการเจ็บปวดตรงนี้เนี่ยเจ็บปวดเมื่อยเนี่ยเป็นอาการเนี่ยมันเป็นแค่อาการมันไม่ใช่โรคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนอย่างรุนแรงมากนะครับแล้วญาติโยมที่มาเนี่ยจะต้องเข้าใจสิ่งนี้มันจะทำให้รับพลังงานลุงได้เร็วขึ้นนะครับได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้ต่อเนื่องได้ยั่งยืนแต่ถ้าเราไม่รู้จักสิ่งนี้เลยไม่รู้จักพลังงานบริสุทธิ์เลยไม่รู้จักตัวลุงเลยไม่รู้จักว่าลุงได้พลังงานนี้บริสุทธิ์มายังไงพอลุงสัมผัสไปปุ๊บกลับไปบ้านก็สองสามวันก็เป็นกันอีกย้อนเข้ามาอีกเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับแม้กระทั่งอาตมาติดตามลุงมา18ปีก็ยังนะครับก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังมีเจ็บบ้างมีปวดบ้างแต่มันจะหายเร็วแค่นั้นเองอาตมาก็พยายามตอนนี้ก็พยายามงับอากาศไว้งามอากาศสูดอากาศก็ช่วยได้เร็วมากนะครับงามอากาศนี่จะช่วยให้เลือดในหมุนเวียนได้ดีมากเลยนะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับหลายๆคนก็บอกมาหลายๆคนก็น้ำหนักลดความดันลดพุงลดนะขอให้ทำให้ต่อเนื่องนึกถึงตรงไหนก็ทำตรงนั้นบางคนทำ5วัน10วันยังไม่เห็นผลทำเดือนนึงไม่เห็นผล2เดือนเออ2เดือนเริ่มเห็น3เดือนเริ่มเห็นบางอย่างต้องใช้เวลาเพราะร่างกายเราเนี่ยถามว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ถ้าเราบอกว่าอายุ60ถ้าเราบอกว่าเราอายุ60เราได้รับสิ่งไม่ดีได้รับสารเคมีสิ่งที่สกปรกในโลกใบนี้มา60ปีไม่เคยเจอพลังงานบริสุทธิ์ของลุงเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาเจอลุงครั้งหนึ่งมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ยากที่จะครั้งเดียวเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์นี่จะล้างออกในที่ยมสะสมมา60ปี70ปีครั้งเดียวคงไม่หมดนะครับครั้งเดียวเนี่ยประมาณ5นาทีแต่ว่าเราสะสมมาเป็นกี่ปีครับ60ปีคิดดูมันจะขนาดไหนแล้วบางคนเนี่ยก็ยังเรียกว่าอะไรยังมึนยังชายังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ว่ายิ่งช้าไปใหญ่นะครับแต่ถ้าเข้าใจลงเข้าใจพลังงานที่บริสุทธิ์ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันคืออะไรมันมีที่มาที่ไปยังไงใครเป็นคนได้มันก็จะเร็วขึ้นมันก็จะช่วยกระตุ้นเราเร็วขึ้นแล้วก็ติดตามลุงฟังลุงก็จะบรรยายช่วงประมาณ2ทุ่มออกอากาศทุก2ทุ่มก็พยายามติดตามลุงไว้นะครับติดตามลุงตลอดอาตมาก็พยายามติดตามตลอดถ้าไม่ติดภาระฟังตลอดครับถ้าไม่มีภารกิจอื่นอะไรที่อื่นใดแล้วก็พยายามเอาหูฟังอ่ะสบายหูฟังติด
ใส่หูมันจะลุงบอกว่ามันจะเข้าปรับร่างกายปรับสมองได้เต็มที่ได้ดีมากได้ 100% นะครับแต่ถ้าเราฟังเสียงธรรมดาเนี่ยเสียงมันกระจายไปหมดเสียงมันกระจายมันจะไม่ชัดเจนมันเอาที่ซื้อใส่หูฟังอ่ะมันจะเข้ามาเต็มหูแล้วจะเข้าปรับสมองปรับร่างกายได้เร็วนะครับจะเห็นความสว่างได้เร็วตัวมันจะเบาได้เร็วนะอันนี้คือวิธีการนะครับถ้าฟังลุงติดตามลุงมีเวลาก็พยายามติดตามลุงให้ได้มากๆนะครับให้ได้นานๆทำความเข้าใจไปเรื่อยๆนะครับเองติดตามลุงมา18 ปีแล้วก็ฟังลุงมาตลอดนะครับที่จะมาบรรยายพูดถึงเรื่องลุงหรือว่าพูดถึงความพลังงานบริสุทธิ์ตัวเนี้ยอาตมาพูดเนี่ยก่อนจะพูดเนี่ยอาตมาไม่เคยที่จะอ่านตำรามาก่อนไม่เคยคิดว่าเฮ้ยวันนี้จะต้องพูดลุงให้บรรยายเดี๋ยวไปอ่านตำราก่อนเปิดตำราก่อนที่บันทึกไว้ก่อนไม่มีนะครับพอลุงให้พูดก็พูดได้เลยอันนี้อาตมาเองส่วนตัวอาตมาคิดว่าความจำอาตมาไม่ค่อยดีแต่ว่ามันซึมซับมันซึมซาบตลอดอาตมาเป็นพระเองนะครับแต่ก็ต้องรู้ว่าเป็นพระแต่ว่าศักยภาพทางจิตสมาธิจิตเราเทียบลงไม่ได้มันคนละชั้นกันเลยนะครับก็ติดตามลงตลอดมันจึงซึมซาบใน18 ปี 19 ปีใน18 ปี 19 ปีเนี่ยเดือนหนึ่งไปหาลงประมาณสมัยแต่ก่อนสมัย10 ปีที่แล้วก็ไปหาลงเดือนละ2 ครั้ง 3 ครั้งจากนครปฐมไปจังหวัดนนท์นะคิดดูโยมบางครั้งกลับมา3-4 ทุ่มสมัยก่อนแต่สมัยหลังนี่มีรถมีลูกศิษย์ไปรับส่งมันจะเร็วขึ้นแต่สมัยก่อนคิดดูไปเดือนหนึ่ง3 ครั้งกับ3-4 ทุ่มด้วยความอยากจะเข้าใจอยากจะไปศึกษาตัวคนคนหนึ่งที่เขามีความสามารถเขาทำได้ยังไงกำจัดความปวดหัวเนี่ยโทรศัพท์มาทางวิทยุเนี่ยกำจัดได้แล้วมีคำพูดที่สะกิดใจหรือว่าคำพูดที่มันเข้าถึงใจคำพูดที่เราฟังแล้วมันสะกิดใจให้เราคิดคำพูดมันสะกิดมันเข้าหูแล้วมันสะกิดใจเข้าหูสะกิดใจให้เราคิดถ้าฟังธรรมะทั่วไปมันไม่สะกิดมันไม่ให้เราความคิดมันไม่กระตุ้นให้เราคิดเมื่อเราไม่คิดมันก็ไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถที่จะคิดความมีความคิดสูงขึ้นไปอีกแต่คำพูดลงมันกระตุ้นให้เราคิดแล้วเกิดปัญญาที่จะทำนู่นทำนี่ใส่ตรองทำงานทำการอะไรได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงฟังลุงมาตลอดมันจึงซึมซับไงซึมซับแล้วก็ซึมซาบเข้าสู่ร่างกายด้วยความคิดอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นจึงพูดได้เลยพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงได้อย่างไม่ต้องเปิดตำราไม่ต้องไปอ่านหนังสือไม่ต้องไปเตรียมตัว18-19 ปีเมื่อเราเห็นความสามารถตรงนี้เห็นศักยภาพของลุงตัวนี้ที่เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกก็จึงจับกลุ่มญาติโยมแถวนี้จับกลุ่มญาติโยมที่รู้จักทางนครปฐมโยมใส่บาตรต่อๆกันไปจนเป็นที่ญาติโยมมาถึงปัจจุบันเนี้ยเพราะว่าเห็นความสามารถของลุงจึงเชิญลุงมาตรงเนี้ยโดยเป็นวัดพระปฐมเจดีย์เป็นศูนย์กลางเชิญญาติโยมมาตรงเนี้ยก็ได้ในสงฆ์ได้รับรู้ด้วยกันสังเกตเวลาเราคนเราถ้าคนที่เขามีแบบใจเสียสละใจมีเมตตาใจอยากจะให้เนี่ยเวลาเราได้อะไรดีๆเนี่ยเราอยากจะให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยเช่นเราไปทานร้านอาหารที่มีความอร่อยที่ทำสะอาดเราก็อยากจะบอกคนนั้นคนนี้ใช่ไหมก็เหมือนกันอันนี้เราได้รับสิ่งดีๆลุงมีความสามารถในการที่กำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของบุคคลเนี่ยเราก็อยากจะบอกเห็นใครอยากจะบอกทั้งที่คนนั้นรับไม่ได้ทั้งที่คนนั้นบอกว่าไร้สาระมีบางคนก็บอกว่ามันงมงายด้วยงมงายด้วยเพราะฉะนั้นต้องฟังด้วยปัญญาต้องคิดตามต้องรู้ต้องมาสัมผัสจริงก่อนที่เราจะพูดว่าที่พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันงมงายหรือยังเรื่องนั้นไม่งมงายเนี่ยต้องฟังให้ละเอียดติดตามให้ละเอียดแล้วไม่เจอกับตัวจริงหรือเจอกับคนที่เขาได้พลังงานบริสุทธิ์คือลุงออกก่อนนะแล้วมาคิดตามมาดูตามจริงก่อนที่จะพูดว่างมงายและไม่งมงายนะสุดท้ายทำไปทำมาคนที่งมงายจริงคือคนที่พูดเลยคนที่พูดว่างมงายเนี่ยคือคนนั้นน่ะคืองมงายตกยุคเลยซ้ำเพราะไม่รู้ว่าคนอื่นเขาพัฒนาไปสูงแล้วตัวเองยังติดอยู่แค่พื้นเลยคนอื่นเขาไปรู้ถึงระดับสูงแล้วคนอื่นไปรู้ถึงนอกโลกแล้วแต่ที่คิดว่าคนอื่นว่างมงายเพราะเรายังไม่พัฒนาเรายังไม่เปิดใจนั่นเองนะครับที่จริงแล้วที่เราว่างมงายก็คือศีลสมาธิปัญญาที่ลุงผ่านมาแล้วนั่นเองทานศีลภาวนาปัญญาลุงผ่านทางนี้เองถ้าเราบอกว่างมงายแสดงว่าธรรมะพระธรรมพระสงฆ์ที่พระสงฆ์เรียนกัน
ธรรมะที่เรียนกันแสดงว่างมงายเพราะพระธรรมพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงได้ก็ผ่านจากทานศีลภาวนาสมาธิภาวนาผ่านจากการฝึกกายใจจิตผ่านการรับรู้ด้วยกายรับรู้ด้วยใจด้วยจิตด้วยปัญญาแล้วถ้าเราไม่ยอมรับปัญญาแสดงว่าเรานั้นใครจะเป็นคนงมงายกันแน่นะเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ได้ที่ได้มาเนี่ยเป็นได้ด้วยการด้วยสมาธิจิตชั้นสูงไม่ใช่งมงายคนที่บอกว่างมงายนั้นคือคนที่ยังไม่ได้สมาธิจิตยังไม่เรียนรู้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นต้องอธิบายเขาเข้าใจแบบนี้ด้วยมันจะดีเพราะฉะนั้นมันเป็นของมาใหม่ถ้ามาใหม่ไม่พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยไม่ใหม่นะครับก็20ปีแล้วแต่เราไปเคยชินกับการบัญญัติซะมากกว่าเคยชินกับโรงพยาบาลมากกว่าเคยชินกับอยู่ยามากกว่าไม่เคยได้ยินไม่ค่อยได้ยินคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ไม่เคยได้ยินคำว่ากำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วย2มือด้วย2มือเปล่าแต่ใน2มือเปล่าเนี่ยมันมีพลังงานบริสุทธิ์รอบฝ่ามือรอบตัวพลังงานบริสุทธิ์ตัวเนี้ยรอบมือใครอ่ะก็คนใครได้พลังงานบริสุทธิ์ก็รอบตัวคนนั้นแหละลุงหงอกได้ก็พลังงานบริสุทธิ์ก็รอบอยู่รอบตัวลุงนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรามองว่าเป็นสองมือเปล่าก็จริงสองมือเปล่าไม่มีอะไรก็จริงนะครับไม่ได้ใส่อะไรแต่ที่เรามองไม่เห็นคือเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่มันอยู่รอบตัวลุงทำให้เรามีไหมมีแต่น้อยเอามาใช้ไม่ได้แค่นั้นเองแต่ลุงเอามาใช้ได้แล้วลุงก็ช่วยดูแลสุขภาพให้พวกเรากำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้พวกเรานั่นเองเพราะนั้นที่ว่าสองมือนั่นคือพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่เต็มฝ่ามือที่ลุงดึงมาจากสมาธิจิตนะแล้วก็ผ่องถ่ายทางผ่านสองฝ่ามือนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามองภายนอกอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระว่าเฮ้ยสองมือมันจะหายได้ไงมันจะหายปวดได้ยังไงแต่ให้ไปคิดตามคิดว่าเฮ้ยที่ลุงทำมาได้สองมือเนี่ยก็เพราะว่าได้พลังงานบริสุทธิ์ด้วยการได้จากสมาธิจิตชั้นสูงจึงดึงพลังงานบริสุทธิ์นี้มาใช้ได้นั่นเองนะครับไม่ใช่เฉพาะมือเปล่าอย่างเดียวแต่เต็มด้วยพลังงานบริสุทธิ์รอบตัวลุงนะครับฝ่ามือลุงใช่ไหมครับเวลาทุบเบาๆแค่เบาๆนี่เราสะเทือนไปทั้งตัวเลยใครที่เดินผ่านมาเคยผ่านลุงมาทุบเบาๆลุงตัวเราเนี่ยเราจะสะเทือนหมดเลยถ้าทุบแรงจะขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับคนอ้วนๆที่ลุงมากำจัดให้เนี่ยอ้วนๆเนี่ยโหลุงตบซะเสยก็มีนะครับสั่นทั้งตัวก็มีโดยเฉพาะแม้กระทั่งลุงตัวเล็กก็จริงนะครับแต่เวลาตบมันจะมีสุขว่าแรงมีพลังหรือเวลาเราบีบหัวตัวเองเนี่ยมือบีบเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่เจ็บเท่าไหร่นะบีบสุดมือเราเนี่ยไม่เจ็บนะไม่เจ็บแต่ถ้าลุงบีบเราจะรู้สึกว่าเจ็บนะครับแสดงว่าเนี่ยฝ่ามือของลุงมันจะมีพลังมากกว่าเราเยอะมีศักยภาพสูงกว่าเรามันจึงบีบและเจ็บกว่าเจ็บมันก็เป็นกระตุ้นนะในการปรับร่างกายให้ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือมาที่ไปของพลังงานบริสุทธิ์ส่วนหนึ่งที่ตมาเล่าให้ฟังนั่นเองโอเคนะต่อไปก็ได้พบกับลุงออกต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากก็ปีนี้ก็ลุ้นกันเรื่องอะไรลุ้นประเด็น9นะจ่ออยู่นิดเดียวเองนะๆๆถ้าหากก็ท่านได้ประเด็น9มานี่ก็ท่านจะนำได้หลายอย่างมาให้กันแล้วกันเอาเป็นว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะ มีคำหนึ่งอยากจะจับเอาไว้นะครับว่าคำนี้รวมแล้วตัดตอนเลยนะครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเวลาพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระองค์ทิ้งมรดกเอาไว้ให้กับโลกให้กับจักรวาลเป็นมรดกของโลกเป็นมรดกของจักรวาลคำว่ามรดกเนี่ยมันหมายความว่าสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์ได้รับโดยชอบธรรมดูชี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะทีนี้เจ้ามรดกที่ว่าเนี้ยผมก็ไปเห็นตรงนั้นมรดกที่ว่านี้เรียกว่าพระธรรมพระพุทธพระธรรมผมก็ไปเห็นในส่วนตัวผมพอเวลาไปเห็นแล้วอ๋อนี่เหรอผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นตถาคตนะเดิมคงจะได้ยินความว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตของผม
ผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระตถาคตต่ต่างกันอยู่นิดเดียวแปลว่าผู้ใดเห็นธรรมก็คือธรรมชาตินั่นเองแต่พระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติอีกครับในตรงนี้นะฮะที่มันต่อยอดกันไปต่อยอดกันมางั้นใครก็ตามที่ได้ฟังคำสอนจากพระพุทธจากพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านผู้ใดที่ได้ยินนั้นมาก่อนมันจะมาต่อยอดให้ว่าอ๋อพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาตินะงงไหมไม่งงนะนี่แหละตรงนี้สำคัญยืนยันว่าผมได้สิ่งนี้มาแล้วสิ่งนี้ผมก็เชื่อมั่นด้วยนะครับว่าสิ่งนี้แหละพระพุทธเจ้าไปเห็นมาสิ่งที่ว่าเห็นมาเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่พระองค์ไปเห็นด้วยพระองค์เองหน้าวันนั้น 2,000 กว่าปีมาแล้วของมันมีอยู่แล้วแต่พระองค์ไปเห็นแล้วก็ได้สิ่งนั้นมาก็มาอยู่ในพระวรกายของพระพุทธเจ้านั่นเองสี่สิบห้าปีนะฮะพระองค์ทั้งเดินทั้งวิ่งที่จะช่วยมนุษย์สัตว์เวรยสัตว์แล้วเทวดาว่าไปโอเคนะสิ่งนั้นพระองค์จะเรียกว่าปรมัตถสัจธรรมของมันมีอยู่แล้วสิ่งนั้นสิ่งที่มีอยู่แล้วที่ว่านี้มันมีอยู่ก่อนเกิดโลกใบนี้มีอยู่ก่อนเกิดดวงอาทิตย์ดวงเนี้ยมีอยู่ก่อนเกิดจักรวาลเกิดดวงดาวทั้งหมดที่เรามองเห็นด้วยตาและมองไม่เห็นนี่ถึงบอกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะเห็นสิ่งเหล่านี้ในพัทรกัปในพัทรกัปนี้มี5พระองค์พระองค์แรกก็คือกากุสันโธพระองค์ถัดมาคือโกนาคบโนพระองค์ธรรมะคือกัสสปพระองค์ธรรมะคือพระองค์ปัจจุบันนี่คือพระสมณโคดมโอเคนะไอ้ตรงนี้แหละที่พระองค์ไปแล้วก็ทิ้งมรดกตัวนี้ไว้ให้โอเคนะแล้วใครได้รับตรงเนี้ยเต็มๆก็จะรู้ว่าพระองค์ถัดไปคือพระศรีอริยเมตไตรก็เหมือนกับพวกเรากำลังทำงานตรงนี้อยู่นะครับให้ทุกคนได้ใช้ธรรมชาติเป็นประโยชน์จะบอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาและที่บอกเขาบอกว่าเป็นยายานะมันเป็นเรื่องของเมื่อกี้ได้ยินคำหนึ่งยาเป็นได้ยินไหมจำได้ไหมครับแต่เต้นแม่มาเล่าฟังตอนต้นได้ยินแว่วๆยาเป็นหายนะแก่ชีวิตคำนี้สุดยอดนะรู้ไหมผมใช้คำพูดว่ายาเป็นพิษแต่เต้นแม่บอกว่าเมื่อกี้นี่ยาเป็นหายนะของชีวิตเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่กินยาทุกวันก็เคมีนั่นแหละครับจะมาทำลายชีวิตจำครับต้องจำเลยแต่ละท่านแต่ละคนบรรจุมาเยอะพวกหนูยามันอยู่ในตัวเยอะมันถึงออกยากใช้เวลานานหลายครั้งต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะพลังงานบริสุทธิ์นำเข้าตัวมันจะสังเคราะห์มันเองโดยธรรมชาติของมันเองโอเคนะเอาล่ะให้นึกเสื้อพวกเราทั้งหมดมนุษย์โลกใบนี้มีการเตรียมพร้อมกันคนไหนชาติสุดท้ายก็หลุดไปคนไหนยังเป็นมนุษย์อยู่ก็มารับรู้สิ่งเหล่านี้เพราะมันจะเป็นเข้าสู่ยุคพระศรีอมิตรัยหรือว่ายุคทิพย์นะฮะในวันนั้นน่ะ45ปีพระพุทธเจ้าผมเป็นคนพูดเองคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาถ้าผิดขอได้ผิดผู้เดียวตรงนี้นะฮะเพราะไม่มีในบัญญัติเมื่อเวลาเรารู้สิ่งเหล่านี้แล้วแล้วก็มาถ่ายทอดถ่ายเทกันเริ่มต้นก็ล้างความเจ็บไข้ได้ป่วยซะก่อนต่อมาก็มารับรู้อยู่เช่นท่านพระมหาชัยชุมพลท่านพูดเอาไว้เมื่อตอน
ก็คือเรื่องของสติสมาธิปัญญาเข้ามาสู่ในกรอบนี้พัฒนากันให้หลุดไปเข้าสู่ภาวะพระนิพพานไปก็หลุดเข้าไปเลยแต่ไปไหนก็ไปตรงนั้นนะนิพพานปรมังสุขังนิพพานปรมังสุญญังแปลความว่าไม่มีสุขใดที่จะสุขเกินกว่าเข้าพระนิพพานก็คือเข้าความว่างไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรสภาวะนั้นไอ้พวกเรามันติดเป็นอะไรคืออะไรอยู่ยังไงตรงติดตรงนี้ครับทางโลกฉันจะมีการสังเคราะห์มันไปเองในที่สุดแล้วนี่คือความสัจจันนั้นพวกเราเนี่ยถ้าพูดถึงว่าการปฏิบัติธรรมที่สุดแล้วพัฒนาออกไปเป็นชาติสุดท้ายไอ้ที่อื่นมาก็มาตามมาทีหลังมารับรู้เรียนรู้รออยู่ 2,000 กว่าปีพระศรีอริยเมตไตรจะเสด็จมาเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยมนุษย์จะไม่มีคำว่าเข็นฆ่ากันสัตว์ทุกตัวจะไม่รังแกกันเพราะว่าอาหารของสัตว์โลกมันจะมีเยอะเป็นของทิพย์ใบไม้ทุกใบเป็นยาผลไม้เป็นยากินนิดเดียวก็อยู่ได้ทั้งวันนะพี่ไม่ต้องสต็อกทุกคนจะไม่ระเบียบกันไม่รังแกกันครับยุคพวกเรากำลังเตรียมพร้อมอยู่เวลานี้นะเตรียมพร้อมที่จะรับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นคนนั้นที่มีบุญมากจะรับสิ่งนี้ได้ก่อนแล้วพัฒนาไปได้ก่อนแต่ชีวิตที่มีอยู่เวลานี้ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บขอให้ประกอบอาชีพรับรองไม่ตกอับขอให้ประกอบอาชีพทีนี้การที่ประกอบอาชีพได้ไม่ได้ต้องมีความแข็งแรงผมเองก็มาช่วยให้เกิดความแข็งแรงนั่นเองจากนี้ไปท่านก็ไปประกอบอาชีพตามปกติโอเคนะนี่คือเป้าหมายของมันแต่ว่าเธอมาถึงนาทีนี้บอกให้เลยนะว่าเวลาเนี้ยพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรมาก่อนมาช่วยทั้งโลกนี้ก็มีพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑจำไว้เลยนี่เป็นคำพูดของหลวงอ๋อผิดขอได้ผิดผู้เดียวด้วยเรื่องนะทางน้ำคือพญานาคและพญามังกรจำเลยครับอันเดียวกันครับนอนๆๆพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาทำหน้าที่นี้อยู่ให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรของผู้ที่ได้รับกระแสตัวนี้กระแสบุญตรงนี้นะเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองของเราก็ทำหน้าที่ปกติตื่นเช้ามาพระสงฆ์เนนบิณฑบาตยามเช้าใกล้บ้านก่อนใส่บาตรตักบาตรเป็นปกติของชาวพุทธทั่วไปทำบุญทำทานตามพิธีของชาวพุทธต่อไปทำไปตามปกติขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วจะส่งผลไปยังลูกหลานด้วยครับมันเหลือเชื่อมากพลังงานเหลือเชื่อจริงๆครับพระสังฆ์เลยถึงบอกว่ายุคนี้แหละฮะและขณะนี้ก็เป็นยุคที่สะสางระหว่างธรรมะกับธรรมทั้งโลกเนี่ยลุยกันให้เละทุกวันเนี่ยครับส่วนสะสางก็สะสางไปไม่ดีก็ล้มหายตายจากไปดีก็ยังคงอยู่เห็นไหมครับไม่รู้ว่าธรรมชาติจะจัดการเราเองเท่านั้นโอเคนะธรรมชาติคือกรรมนั่นเองอันเดียวกันนะกรรมก็จะจัดการเขาเองหรือธรรมชาติจัดการเขาเองส่วนที่ยังมีอยู่ก็เหมือนกับผลขึ้นมาใหม่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งในเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37รุ่นนี้แหละครับใครมีลูกหลานอย่าไปจบอย่าไปตีเขานะพูดดีๆก็ได้ค่อยครับครับเขาจะเรียนรู้ไวมากลุงหมอพูดปุ๊บเขาจะเข้าใจเลยนะเขาเกิดมาเพื่อรับไปพวกนี้มันภาษาผมมันจะใหม่ๆหรอกพูดจะเก็ตปกเก็ตปุ๊บเท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องเลยอัจฉริยะเกิดขึ้นในตัวเขาและความมีอริยะอยู่ในตัวเขาปะปนด้วยครับมันได้แค่สองอย่างนะอัจฉริยะก็คือเก่งอริยะก็คือความดีเด็กทั้งเก่งทั้งดีอยู่ที่เดียวกันมันจะสังเคราะห์ไปเรื่อยๆเนาะเอาละก็เป็นว่ามาถึงนาทีนี้ไหนไปเตเตอร์แมนไปไหนแล้วแมงกับประกาศเลยเตเตอร์แมนมีไหม อยากจะให้เตเตอร์แมนมานำพาเงาประกาศสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำหน้าที่ที่ดีเงาประกาศเพราะว่ามัน ไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้ไม่มั้ง
มาแล้วนะโอเคอ๋อดุยมาแล้วเดี๋ยวเขาจะมาทำหน้าที่ของเขาใช้เวลาประมาณสัก2นาทีครึ่งจากนั้นไปแค่นี้ไม่พอมือผมหรอกเนาะจะไวอยากจะให้เขามาช่วยนำพาเรื่องการงานประกาศเพราะว่าเราให้ความสำคัญมากบอกแล้วว่าอากาศเป็นยาอย่าลืมนะฮะน้ำเป็นยาพืชเป็นยาส่วนยาเนี่ยเป็นมหันตภัยของชีวิตเดี๋ยวคำพูดเขาจะพูดของเขาเองคำนี้นะฮะโอเคเชิญฮะเตเตแมนนำพาเรื่องของนักประกาศเชิญครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับผมมือกับตัวเองหน่อยครับอย่าเศร้าส้อยนะครับแล้วก็อย่าไม่แอคทีฟตัวเองด้วยความที่ไม่ไปวันๆแบบไปวันๆแบบไม่มีความหวังในเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่าทำแล้วจากนี้ไปเนี่ยทำปุ๊บมันจะได้เลยแต่ถ้าไม่ได้คือไม่ทำผมต่อให้อีก10ลุงออกท่านก็จะไม่ได้อะไรย้ำนะครับว่าอย่าทำแบบไปวันๆถ้าคิดว่ามันไม่มีความหวังแล้วนะครับเพราะจากนี้ไปทำปุ๊บที่ผมบอกให้ทำตามจะได้ทันทีโดยที่ยังไม่ต้องเจอลุงออกแล้วก็ไม่ง้อด้วยไม่ต้องมานั่งรอเป็นวันด้วยไม่ต้องมารอเป็นเดือนด้วยนะครับเพราะทำหลังจากนี้ไปจะได้ทันทีนะครับผมจะไม่พูดพร่ำทำเพลงผมอยากให้ทำตามเท่านั้นเองนะครับด้วยความเคารพนะครับสิ้นปีนี้ลุงออกก็ไปรัสเซียแล้วไปท้าทายกับธรรมชาติที่เป็นแสงเหนือแสงใต้ไปดูซิว่าในช่วงที่ฟ้ามันปิดเนี่ยลุงออกจะไปเปิดฟ้าให้แสงมันออกโผล่ออกมานู่นก็จะไปเล่นแบบนู้นกันนะครับสูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกลึกใหญ่ๆยวงใหญ่ๆครับผมกั้นเลยครับ 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 ออกแล้วยกมือครับ 1,006 ออกแล้วยกมือครับ 1,007 1,008ใครหายใจออกแล้วยกมือนะครับ1,009 10 11ดีครับ12 13ที่ออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับ14 15ออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับ16 17 18 19 20 21 22 23อั้นไว้ครับคุณพี่อย่าไปยอมครับ24 25 26 27ที่ออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับ28 29 30 31 32ออกแล้วสูดใหม่นะครับ33 34นี่คือวิธีเดียวที่จะช่วยตัวท่านเองด้วยตัวท่านเองนะครับ31 32 33 34 35ที่พูดมาทั้งหมดเป็นเพียงแค่ลมปากทั้งสิ้นนะครับการกระทำเท่านั้นที่จะชี้วัดความรู้สึกของเราได้ฟังมาตั้งแต่ครั้งแรกไม่ช่วยนะครับดีมากครับปืดกลับไปไอไปแรงๆเลยโอเคนะครับ30กว่านะครับเอาละทีนี้เปลี่ยนเงื่อนไขครับยากขึ้นมาอีกนิดนึงเอาเข้าทางปากเข้าทางปากก้อนใหญ่ๆเข้าปุ๊บกลืนลงท้องทันทีหนึ่งสองสามก้อนใหญ่ๆครับจริงจังกับตัวเองนะครับไม่ต้องมาจริงจังผมเป็นใครสักคนหนึ่งซึ่งไม่มีความหมายและไม่มีค่าและมีราคาความมีค่าราคาคืออยู่ที่ตัวท่านทั้งสิ้นมันจะค้นพบได้ด้วยตัวของตัวเองครับเพียงแต่แค่เราไม่รู้หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง13 14 15 16 17มันจะฝืนความรู้สึกครับเพราะผมไม่ใช่พี่เบิร์ดธงชัยแม่งอินไต
ผมไม่ใช่เป็นคนที่มีความมั่งคั่งทางด้านของการเงินนะครับ18 19แต่ขอให้ทำเถอะครับกราบเถอะครับกราบทำและทำด้วยความเคารพตัวเองนะครับ20 21 22 23 24 25ดีครับผม26 27 28 29ดีครับหนูไอ้แรงๆเลยไม่ต้องไปป้องมันเลยปักไปให้มันแรงๆเลยครับให้ตามมันถลนเลยครับดีครับนี่เห็นไหมซัดมันไปแรงๆนั่นแหละครับมันคือมันได้เลยนะ30 31ดีครับ32 33 34 35ใครยังกลั้นอยู่ยังไม่ได้หลุดครับยกมือ36ดีครับป๋า37 38 39 40ที่เหลือกันกลืนต่อนะครับที่เหลือสูดเข้าไปอีกครับ41 42ป๋าออกแล้วนะจบครับถามว่าใครแน่นยกมือครับไม่มีเลยใครโล่งยกมือครับแรงๆครับโล่งครับยังไงครับข้างหลังคุณพี่เสื้อชมพูเป็นไงครับไม่ได้ทำเป็นยังไงครับโล่งพูดดังๆครับโล่งพูดดังๆครับได้ยินโล่งนะฮะโอเคนะครับมันจะยากมันจะฝืนความรู้สึกมากๆเลยครับเพราะว่าผมอ้วนผมตัวดำผมไม่ใช่แรงดึงดูดหรือแรงตึงผิวที่จะทำให้ความรู้สึกของท่านคล้อยตามได้แต่ผมคือคณะหนึ่งในทีมงานที่ไปอ้อนวอนขอร้องลุงออกให้เกิดการบันทึก YouTube Facebook Facelight แล้วก็เผยแพร่ต่อประชาชนต่อไปลุงออกเลิกไปแล้วครับป๋าลุงออกจัดรายการวิทยุแล้วเลิกไปแล้วแล้วรายการวิทยุไม่ได้มีการบันทึกเทปรุ่นผมเนี่ยแหละครับรุ่นของ 4.0 เนี่ยครับไปขอร้องลุงออกและขอใช้สิทธิ์ในการเผยแพร่ทุกสิ่งทุกอย่างเก็บทั้งหมดแล้วนำพาลุงออกออกจากพื้นที่ด้วยการนำออกสู่ท่อตลาดเลยนั่นแหละฮะก็ถ้าไม่มีช่วงรุ่นผมเนี่ยก็ไม่น่าจะรู้จักกันครับเพราะว่าช่วงหลวงพี่ชัยก็คือวิทยุแล้วก็จบไปเพราะฉะนั้นวันนี้คุณค่าของลุงออกหรือคณะทีมงานที่ยังไม่อยู่ในสายตาไม่ต้องมาชื่นชมบูชาลุงออกไม่ต้องมองลุงออกเป็นผู้วิเศษหรือคณะทีมงานว่าล่ำเรียนอะไรมาทำอะไรมามันยากที่จะให้ยอมรับเบื้องต้นความรู้สึกอิมเพรสชั่นนะครับว่าโอ้โหยอมทำตามเนี่ยตัวนี้ร้ายกาจครับนะครับตัวนี้ครับว่าตัวนี้คือตัวร้ายกาจคือตัวที่เท่ากับทำให้ท่านสุขภาพไม่ดีนั่นแหละเนี่ยครับจบแล้วครับไอ้ตัวตามนั่นแหละครับตัวที่ไม่ตามคือตัวคล้อยตามก็คือตัวที่พร้อมที่จะเดินตามและขวนขวายเฟ้งฟางลอยมานานแล้วตามหาฟังพุทธเจ้าพูดคำเดียวบรรลุเป๊ะเลยเพราะมันได้เลยเพราะคนที่นำพามีศักยภาพมากพอคนที่เดินตามพร้อมนะครับพร้อมเลยครับแกล้งทำโกงเนียนไม่ใส่ใจไม่สนใจผมจะบอกให้เลยครับเสียเวลาเปล่านั่งและเสียเวลาเปล่าที่รอคอยมาเลยนะครับพร้อมนะครับ1 2 3ดูข้างหน้าปากครับก้อนใหญ่ๆ 1,001 จริงจังนะครับหลับตาเลยครับ 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 แม่หลับตาแม่ 1,007 1,008 ออกแล้วยกมือนะครับ 1,009 ดีครับ 1,010 11วันก่อนยังทำไม่ได้อยู่เลยคนนี้12 13 14ดีครับผม15 16 17 18 19 20 21ดีครับผม22 23 24 25ผมจริงจังนะครับผมไม่ทำมาหากินเพื่อมาทำสิ่งนี้อย่างเดียวเลยนะครับ26 27ไอแรงๆครับ28 29เก่งทุกคนเลยนะครับ30 31ดีครับผม32 33 34ดีมากครับคุณป๋า36
35 36 37 38 39การนับผมเป็นจังหวะไม่จำเป็นจะต้องทำได้มากได้น้อยนะเพียงแต่ขอให้ท่านทำตามอย่างเดียวนะครับผมต้องการให้ท่านเกิดความประทับใจจากการทำด้วยตัวเองครับ37 38 39 40ดีครับผม41ดีครับนะไอลงไปเลยครับกระโซ่แรงๆอย่าไปสนใจมันมันไม่ใช่เชื้อโรคถ้าคิดว่าเป็นเชื้อโรคเอามาโยนที่ลงออกดีครับ41 42 43 44 45 46ดีครับผม47 48 49 50 51ยังนิ่งอยู่เลยเห็นไหม52 53ดีครับพี่ชาย54ดีครับป๋าพอป๋าช่างมันถามว่าล็อตนี้จริงจังหน่อยนะครับถามว่าใครแน่นยกมือครับไม่มีมีแม่โอเคคนเดียวนะครับยังแน่นอยู่เลยตัวแน่นจะเท่ากับสุขภาพในวันพรุ่งนี้แน่นอนคือในอนาคตนั่นหมายความว่าถ้าต้องการให้พรุ่งนี้แน่นก็อย่าทำอีกมันจะได้แน่นไปอีกเห็นไหมครับไม่มีใครจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากโล่งแบบตอนนี้นั่นคืออนาคตวันพรุ่งนี้เราโล่งแน่นอนเราจะไม่มีอาการหรือมียากมากที่จะเกิดความรู้สึกผิดปกติจะเหนื่อยยากเพลียยากล้มยากจะเป็นอะไรก็ตามธรรมชาติจะพยุงเราขึ้นมาให้ยืนได้ง่ายโอ้โหจินตนาการผมไปนู่นเลยครับป๋าน้ำหนักตัวของเราจะถูกพลังงานบริสุทธิ์เรดิเอทฉับพลันรังสีขยายตัวออกแพร่เชื้อในตัวเราให้เกิดการอยู่รอดปลอดภัยในวิถีแห่งธรรมชาติที่ยั่งยืนมั่นคงและมั่งคั่งขอบคุณครับสวัสดีสั้นกระทัดรัดแต่ผลเยอะนะบอกให้ทราบไว้นะครับนะที่บอกว่าหนักตัวมันบ่งบอกว่าในตัวมันมีอะไรต่างเยอะใช่ไหมมันแน่นเยอะในเรื่องของเคมีในตัวเยอะโอเคนะตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันก็ไปสู้กันเพราะฉะนั้นคำพูดเมื่อกี้นี้ต่อไปให้ทำและจะไม่อึดอัดนะถ้าไม่ทำก็ยังคงอึดอัดต่อไปจริงเพราะฉะนั้นช่วยตัวเองโดยการกระทำตื่นเช้ามาก่อนลุกจากที่นอนทำสัก3ครั้ง1ถึง3เมื่อกี้นี่แบบเดียวกันก่อนหลับทำนอนด้วยกันสรุปได้แต่เท่านั้นแต่มีข้อแม้ว่าต้องทำเพราะท่านจะช่วยตัวเองได้ในวันหนึ่งข้างหน้าโอเคนะพยายามถือเป็นหลักเอาไว้วันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีเราใช้กันมาทุกๆรอบทุกๆครั้งแล้วก็ทุกๆคนโดยซ้ำไปเพราะว่าเห็นความสำคัญของอากาศมากความจริงตั้งแต่เริ่มแอมาก็อากาศเด็กเกิดมาทำไมต้องร้องมากมายมหาศาลเพราะว่าพอเราหลุดมาจากท้องแม่ปุ๊บมันจะมาสู่ความกดดันของอากาศมันแน่นเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังงานภายในเด็กนะร้องเอ้าเอ้าก็คือนี่คือการผลิตพลังงานเพื่อสู้กับความกดดันของอากาศเมื่อเวลาเขาสบายตัวเด็กเขาจะนิ่งจะเงียบเมื่อเขาสบายตัวเพราะฉะนั้นท่านไหนก็ตามที่ยังอึดอัดตัวอยู่ก็ต้องเสริมนะครับในวันข้างหน้าแล้วจะสบายตัวเยี่ยงเด็กที่เราจะอยากให้ฟังนั่นคืออาหารมื้อแรกอากาศเป็นยาก็ในยานี่ต่อไปคณะเป็นยาน้ำนมแม่ไงเห็นไหมครับต่อมาก็ต้นไม้ใบหญ้าเป็นยาโอเคนะขอให้เข้าใจในบทบาทนี้เป็นของธรรมชาติที่แท้จริงนะเราคือธรรมชาติแล้วต้องใช้ธรรมชาติรอบข้างตัวดูแลรักษาเองโดยปกติมันจะรักษามันเองโดยธรรมชาติเช่นช้างหนึ่งเชือกอยู่ในป่าหมูม้าโทษสิงสาอยู่ในป่าก็จะรักษาธรรมชาติเขานะถ้าหากว่ามนุษย์เขาไปกวนเขาเอาเคมีเขาซะเอาไปให้เขากินเขาอยู่ขั้นตอนนั้นเองเขาก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บจำไว้เลยครับเรื่องธรรมชาติมนุษย์ก็ไม่ต่างกันเราจะยังง่ายกันอย่างนี้นะโอเคนะ
เอาละเข้ามาถึงทางด้านผมเชิญต่อครับอ่ะ1 2 3 4เชิญครับ